สวัสดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลาครับกับผมภาทิตวิวัฒน์ประสกุลครับล่าข้ามเวลาวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของเที่ยวบินมรณะ JAL Flight 123สูญเสียมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อย่างไม่น่าจดจำครับอุบัติเหตุบนฟ้านั้นแม้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับแต่ทว่าเมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งกลับเต็มไปด้วยความสูญเสียอย่างมหันต์นะครับเพราะจากที่ผ่านมาโอกาสน้อยหรือเกินที่ผู้โดยสารหรือแม้แต่ลูกเรือเองจะรอดอย่างปาฏิหาริย์เมื่อมีเหตุการณ์เครื่องบินตกนะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เราจะพาทุกคนย้อนอดีตไปในวันนี้นะครับซึ่งคือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเครื่องบิน Boeing 747ในเที่ยวบิน JAL 123ซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากเครื่องบินลำเดียวกลายเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำในประวัติศาสตร์ครับโดยย้อนกลับไปราวๆวันที่12สิงหาคมปี1985นะครับเวลา 18:00 นเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบิน Japan Airlines Flight 123เคลื่อนตัวออกจากประตูจอดเทียบของท่าอากาศยานฮาเนดะกรุงโตเกียวนับเป็นวันที่สนามบินมีการจราจรทางอากาศที่หนาแน่นมากเป็นพิเศษเนื่องจากวันรุ่งขึ้นคือวันที่13สิงหาคมปี1985จะเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลโอบงหรือเทศกาลไหว้บรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งจะกินเวลานานกว่า3วันเที่ยวบิน JLA 123บินจากโตเกียวมุ่งตรงไปยังเมืองโอซาก้าถูกจองเต็มทุกที่นั่งครับเมื่อเครื่อง747เคลื่อนตัวออกไปตั้งลำที่รันเวย์เพื่อเตรียมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น509คนครับลูกเรือและกัปตันนักบินผู้ช่วยวิศวกรการบินรวมไปถึงพนักงานต้อนรับรวมทั้งสิ้น15คนซึ่งกัปตันมาซามิทากาฮามะอายุ49ปีเป็นนักบินของ Japan Airlines ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ทางการบินสูงที่สุดคนหนึ่งในบริษัทและทำหน้าที่มานานกว่า16ปีรวมถึงยังเป็นครูฝึกและครูการบินให้กับนักบินใหม่ที่เปลี่ยนแบบมาบินเครื่องจัมโบ้ Boeing 747ครับซึ่ง JAL Flight 123ใช้เครื่องจัมโบ้ Boeing 747-100 SR-46ซึ่งบริษัท Boeing ส่งมอบให้กับ Japan Airlines เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี1974เครื่อง747นั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการบินเดินทางในระยะสั้นซึ่งเครื่องรุ่นนี้ยังมีลักษณะพิเศษก็คือลำตัวของเครื่องบินและระบบล้อลงจอดถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับการบินขึ้นลงของเครื่องบินโดยสารภายในประเทศเครื่องจัมโบ้เจ็ททั่วไปออกแบบมาเพื่อการบินระยะไกลประมาณ 20,000 เที่ยวบินในระยะเวลาของการใช้งานนานกว่า20ปีซึ่งเครื่อง 747-100 ทำสีรูปนกกระเรียนสัญลักษณ์ของสายการบิน Japan Airlines บริเวณแผ่นหางดิ่งผ่านการบินใช้งานมาแค่ 18,835 เที่ยวบินข้อบ่งชี้ทุกอย่างบอกว่าเครื่องบินนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำการบินมีการตรวจสอบเครื่องที่ทำเป็นประจำเมื่อเครื่องบินครบชั่วโมงบินทุกๆ250ชั่วโมงจากการตรวจสอบก็ไม่เคยพบปัญหาใดๆทั้งสิ้นในเย็นวันที่12สิงหาคมปี1985ครับเครื่องบินโดยสาร Boeing 747-100 SR-46 Flight 123ซึ่งเป็นเครื่อง747รุ่นลำตัวสั้นแบบพิเศษของสายการบิน Japan Airlines สำหรับบินเดินทางภายในประเทศโดยเฉพาะซึ่งตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีที่นั่ง510ที่นั่ง JAL Flight 123บินขึ้นจากสนามบินฮาเนดะโตเกียวเพื่อมุ่งตรงไปยังท่าอากาศยานโอซาก้าเวลา 18:24 นาทีหลังจากบินขึ้นจากสนามบินฮาเนดะไปได้แค่12นาทีเท่านั้นครับและตัวเครื่องกำลังไต่ระดับอยู่ที่ความสูง 23,900 ฟุตที่ความเร็วกว่า300น็อตต่อชั่วโมงหรือ 555.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่เครื่องบิน Boeing 747 SR-46 ลำนี้กำลังไต่ระดับขึ้นสู่ความสูงของเพดานบินเดินทางไปที่ 38,000 ฟุตซึ่งเป็นเพดานบินปกติของเครื่องบินโดยสารทั่วไปผู้โดยสารที่นั่งอยู่แถวหลังของตัวเครื่องได้ยินเสียงดังเหมือนกับเสียงระเบิดหรือว่าเสียงปืนแอร์โฮสเตสยูมิโอชิอาอิที่นั่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวสะดุ้งสุดตัวเพราะเสียงดังปังแตกต่างจากเสียงทั่วไปที่เธอเคยได้ยินระหว่างการบินเมื่อมองไปรอบๆก็พบว่าเพดานห้องโดยสารนั้นในส่วนที่อยู่ด้านบนของห้องน้ำหลุดออกมากองอยู่กับพื้นเมื่อความดันในห้องโดยสารตกลงหน้ากากออกซิเจนเหนือแผงกั้นก็หล่นลงมาแบบอัตโนมัติผู้โดยสารรีบคว้าหน้ากากมาสวมไว้ในห้องนักบินไฟเตือนบนแผงควบคุมติดขึ้นมาทันทีในเวลา 18:25 นาทีกัปตันมาซามิทากาฮามะ
จ้งเหตุฉุกเฉินไปยังหอบังคับการบินที่โตเกียวโดยขออนุญาตบินกลับไปลงฉุกเฉินที่สนามบินฮาเนดะเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินฮาเนดะวิทยุแจ้งกลับมาว่าอนุญาตให้บินกลับลงมาได้โดยสอบถามว่าเกิดปัญหาอะไรกับตัวเครื่องแต่ไม่ได้มีการตอบรับจากกัปตันเนื่องจากกำลังใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการควบคุมทิศทางและความสูงของเครื่องแต่เครื่อง Boeing 747-100SR46 กำลังสูญเสียการควบคุมขณะบินอยู่เหนือพื้นที่ระยะสูง 7.5 กิโลเมตรเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดเมื่อเกิดการสะเทือนอย่างรุนแรงและตามมาด้วยการสูญเสียแรงดันภายในห้องโดยสารอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดรูขนาดใหญ่ที่ตัวเครื่องบริเวณส่วนท้ายของลำตัวใต้แผ่นหางดิ่งตามมาด้วยการสูญเสียการบังคับควบคุมหรือการควบคุมท่าทางการบินอย่างเฉียบพลันทันทีเครื่องบิน 747-100SR46 บินด้วยลักษณะและอาการที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงตัวเครื่องนั้นสายไปสายมาด้วยมุมบินที่ผิดปกติครับตามมาด้วยการเสียระยะความสูงหรือการร่วงหล่นอย่างรวดเร็วในขณะที่กัปตันและนักบินที่2พยายามประคองเครื่องอย่างสุดความสามารถเครื่องบิน 747 Japan Airlines Flight 123 ลำยักษ์พยายามที่จะเชิดหัวขึ้นแล้วปักหัวลงด้วยมุมที่ชันอย่างผิดปกติหลายครั้งจากความพยายามในการแก้สถานการณ์ฉุกเฉินของนักบินทั้ง2ซึ่งได้กลายเป็นความสิ้นหวังในเวลาต่อมาเที่ยวบินที่123ของ Japan Airlines ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและอันตรายนักบินรับรู้ได้ทันทีว่าเครื่องนั้นไม่สามารถบังคับทิศทางและความสูงได้อีกแล้วเครื่องสูญเสียการควบคุมระบบต่างๆไม่ทำงานหรือไม่ก็ล้มเหลวและหัวเครื่องกำลังมุ่งหน้าไปทางภูเขาไฟฟูจิยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดบนหมู่เกาะญี่ปุ่นกัปตันใช้ความพยายามอย่างหนักในการควบคุมเครื่องที่เหมือนจะกระดอนขึ้นลงเดี๋ยวก็เชิดหัวขึ้นกระทันหันเดี๋ยวก็ปักหัวลงสลับไปมาอยู่หลายครั้งบางครั้งเครื่อง 747-100SR46 ก็เปลี่ยนระยะสูงที่แตกต่างกันอย่างฉับพลันมากถึง700เมตรกัปตันวิทยุแจ้งกลับไปที่หอบังคับการบินในกรุงโตเกียวว่า JAL-123 สูญเสียการควบคุมเรากำลังจะชนเข้ากับภูเขาเหลืออีก35กิโลเมตรก็จะถึงภูเขาไฟฟูจิเครื่องเลี้ยวไปทางขวาอย่างรุนแรงและลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนถึงระดับความสูง 3,000 เมตรจึงกลับมาบินระดับในแนวตรงได้อีกครั้งแต่ก็ยังคงสายไปสายมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงชันนับจากวินาทีที่เกิดการระเบิดจากแรงดันภายในเวลาผ่านไปแล้ว22นาทีเป็นห้วงเวลาที่ผู้โดยสารบนเครื่องรวมถึงนักบินและลูกเรือที่จะต้องเผชิญกับความสยองของบุ่มบินที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงจากเครื่องบินโดยสารที่กำลังจะตกความน่ากลัวยังมีต่อเนื่องเมื่อแผ่นหางดิ่งของ 747-100SR46 JAL-123 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องบินทุกลำนั้นเมื่อเกิดการระเบิดของแผงกั้นความดันสูงได้หลุดหายไปในอากาศกว่าครึ่งชิ้นส่วนแผ่นหางที่ขาดหลุดแล้วปลิวออกไปจากท้ายเครื่องได้ตัดเอาท่อของชุดไฮดรอลิกหรือไฮดรอลิกซิสเต็มที่ใช้ในการบังคับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวต่างๆของตัวเครื่องทำให้การบังคับควบคุมเครื่องบินโดยสารลำยักษ์แทบจะเป็นไปไม่ได้นักบินทั้งสองพยายามใช้กำลังของเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนทั้ง4ตัวเข้ามาช่วยในการบังคับท่าทางการบินที่กำลังผิดปกติอย่างร้ายแรงและได้พาเครื่องออกนอกเส้นทางการบินอย่างไปปะไร้ทิศทางซึ่งเครื่อง Boeing 747-SR46 มีน้ำหนักมากถึง391ตันบินสเปะสปะเหมือนนกปีกหักความพยายามยื้อโชคชะตาของนักบินในเที่ยวบิน JAL-123 เป็นไปในห้วงเวลาแห่งหายนะนานเกือบ32นาทีด้วยความพยายามที่จะประคับประคองตัวเครื่องแต่กลับไร้ผลนักบินใช้การเร่งเครื่องยนต์เพื่อทำให้หัวเครื่องเชิดขึ้นแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากแผ่นหางดิ่งขาดออกจากตัวเครื่องเกือบทั้งหมดรวมถึงกลไกท่อทางเดินของระบบไฮดรอลิกที่ใช้บังคับผิวพื้นของตัวเครื่อง 747เพื่อปรับแต่งท่าทางการบินที่ถูกต้องนั้นเสียหายอย่างสิ้นเชิงหลังจากการระเบิดของแผงกั้นปรับความดันท้ายเครื่องแอร์โฮสเตสยูมิโอชิอาอิซึ่งกำลังบินเดินทางเพื่อไปพักผ่อนในวันหยุดกับแอร์โฮสเตสคนอื่นๆรวมไปถึงสจ๊วตต่างก็วุ่นกับการปลอบขวัญผู้โดยสารบนเครื่องที่กำลังตกใจเจ้าหน้าที่บางคนช่วยสวมหน้ากากออกซิเจนและใส่ชูชีพจนไม่มีเวลาที่จะกลัวแต่เมื่อเครื่องเกิดอาการหมุนคว้างในระหว่างที่กำลังจะเสียระยะสูงอย่างต่อเนื่องจนเครื่องเกือบจะหงายท้องและเสียงผู้โดยสารกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเครื่องบินสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องจนลดระดับลงมาที่ความสูง 6,600 ฟุต
นักบินทั้ง2นายรวมถึงวิศวกรการบินอีก1นายพยายามควบคุมเครื่องบินโดยใช้กำลังของเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนทั้ง4ตัวจนสามารถไต่ระดับความสูงไปที่ 13,400 ฟุตด้วยมุมปะทะหรือ Angle of Attack มากถึง39องศาหลังจากนั้นตัวเครื่องได้ลดระดับความสูงเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 18:56 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเครื่อง Boeing 747 SR46 ตกกระแทกหุบเขาและถลายไปกับเนินเขาจนระเบิดลุกเป็นไฟผู้โดยสารและลูกเรือรวม520คนเสียชีวิตทันทีการบินแบบไร้ทิศทางสิ้นสุดลงที่ภูเขาโอซุตะกะตัวเครื่องได้พุ่งเข้าชนเนินเขาอย่างรุนแรงจนแตกกระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและคร่าชีวิตของคนบนเครื่องเกือบทั้งหมดเหตุการณ์สุดสลดดังกล่าวนั้นมีผู้รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์เพียงแค่4คนเท่านั้นครับซึ่งหนึ่งในผู้รอดชีวิตก็คือแอร์โฮสเตสสาวชื่อยูมิโอชิอาอิการตกกระแทกเข้ากับภูเขาด้วยความเร็วสูงทำให้โครงสร้างของเครื่อง747ทั้งลำแหลกยับชิ้นส่วนของเครื่องกระจัดกระจายไปทั่วเนินเขาโอซุตะกะเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศในโตเกียวออกประกาศฉุกเฉินทันทีที่ JAL 123หายไปจากจอเรดาร์แต่กว่าที่ทีมงานจะค้นหาและกู้ภัยจะพบตัวเครื่องก็ป่าเข้าไปถึง 4:55 นาทีนั่นหมายถึงหลังจากเครื่องตกนานถึง10ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เวลา4ชั่วโมงเพื่อเดินเท้าเข้าไปยังจุดที่เครื่องตกท่ามกลางซากชิ้นส่วนของเครื่องจัมโบ้เจ็ตที่แหลกละเอียดเหลือเพียงปีกแค่ข้างเดียวเท่านั้นที่ยังพอจำสภาพได้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังพบกับคนที่รอดชีวิตจากเครื่องตกอีก3คนนั่นก็คือฮิโรโกะโยชิซากิอายุ34ปีมิกิโกะบุตรสาวอายุ8ขวบและเด็กหญิงวัย12ขวบที่ชื่อเคโกะคาวาคามิ4คนที่รอดชีวิตนั่งอยู่ในเบาะโดยสารแถว54ถึง60ซึ่งอยู่ในบริเวณส่วนท้ายเครื่องของเครื่อง Boeing 747และนี่ก็คือเรื่องราวที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากจดจำนะครับแต่การเวลาไม่สามารถลบเลือนความสูญเสียนี้ได้เลยลาคำเวลาวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ